เปิดภาคภูผาเตชะนรงค์และมิ้นท์ชาลิดาได้เจอน้องปีใหม่อีกครั้งในงานวันเกิดคุณปู่ไผ่วงกับโมเมนต์น่ารักทัดดอกไม้คู่หวานหวานสดชื่นเป็นโมเมนต์ที่ทำเอาแฟนๆชื่นใจไม่น้อยจริงๆเลยล่ะค่ะเมื่อน้องปีใหม่เตชะนรงค์ได้เจอกับอาภูผากับน้ำมิ้นท์ชาลิดาอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานในงานวันเกิดของคุณปู่ไผ่วงเตชะนรงค์ที่ทางด้านแม่แอปทักษะอ่อนและน้องปีใหม่นั้นขอเป็นคนเลี้ยงซึ่งงานนี้นอกจากจะได้เห็นน้องปีใหม่ร้องเพลง Happy Birthday ให้คุณปู่แล้วเรายังได้เห็นภาพที่น้องปีใหม่นั้นเล่นกับอาภูผาน้ำมิ้นอย่างสนุกสนานเฮฮาและมีความน่ารักชวนให้อบอุ่นหัวใจด้วยล่ะค่ะโดยมีช็อตเด็ดคือภาพที่น้องปีใหม่กับอาภูผานั้นเอาดอกไม้ทัดหูทั้งคู่ซึ่งน้ำมิ้นก็แซวว่ามีหลานสาวก็จะประมาณนี้ขณะที่หนุ่มภูผาเองก็ได้โพสต์ภาพคู่ลงใน IG บอกว่าไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆกดไลค์กันรัวๆชมเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าน่ารักจริงๆโมเมนต์น่ารักอบอุ่นของครอบครัวจริงๆเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ